พี่น้องครับมาอยุธยาเป็นเวทีที่สองแล้วนะครับลมเย็นดีไหมวันนี้เนี่ยผมจะมาเรียนพี่น้องสองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องที่หนึ่งเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดเลยก็คือเรื่องของความไม่ยุติธรรมเรื่องของการทำร้ายประชาชนโดยพรรคประเภทเขาเรียกพรรคพวกอมาตย์ทั้งหลายอ่ะปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าพรรคขุนนางวันนี้มีพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวเท่านั้นอ่ะที่เป็นพรรคของพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยทางเลือกมันไม่ยากหรอกว่าจะเลือกพรรคอมาตย์หรือพรรคประชาชนพรรคของประชาชนชื่อพรรคอะไรครับอ้าวดังๆแล้วพรรคเพื่อไทยนี่เบอร์อะไรอ่ะเนี่ยแล้วคนสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีชื่ออะไรชื่อก็เพราะนะฮะหน้าตาก็ดีอ้าวพรรคฝ่ายตรงข้ามนี่เขามาบอกว่าให้เดินหน้าต่อไปกับเขาเนี่ยเราจะเดินไหมนะอันที่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะเดินหน้ากับเขาเนี่ยนะฮะก็ไปซื้อไข่ชั่งกิโลเนี่ยจะเอาไหมนี่อันแรกเลยเนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะเราจะเลิกนโยบายไข่ชั่งกิโลทันทีเอาไหมเนี่ยแล้วพอชั่งกิโลเนี่ยมันแพงกว่าซื้อเป็นใบอีกนะนี่คือปัญหาพี่ทางนี้บอกว่าไข่นี่ใบละ7บาทแล้วเป็นเพราะว่ามีบริษัทผูกขาดอยู่พวกผมเข้าเป็นรัฐบาลผมจะเรียกบริษัทผูกขาดพวกนั้นมาคุยฮะให้เลิกผูกขาดสักทีเอาไหมเนี่ยเรื่องที่สองนี่เขาบอกว่าถ้าเดินหน้าไปกับเขาเนี่ยก็จะไปเข้าคิวซื้อน้ำมันปาล์มเอาไหมขวดละ70บาทมันเป็นไปได้ยังไงขวดตั้ง70บาทเหตุผลก็คือว่ามีเจ้าของทางใต้เนี่ยกักตุนปาล์มน้ำมันไว้เพื่อหาเงินมาเลือกตั้งไงนี่เรื่องที่สองทุกคนก็รู้ชัดเจนกันอยู่นี่อันต่อมานี่ไปทำร้ายประชาชนมาตั้ง 3,000 กว่าคนตายไป91คนเดินไปที่ไหนคนเขาก็ถามว่าคุณเนี่ยทำร้ายประชาชนทำไมทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยนะบอกว่าไม่ได้ยิงประชาชนเลยเนี่ยเชื่อถือได้ไหมไปโทษชายชุดดำหมดเลยเห็นไหมนี่เอาเรื่องที่ง่ายที่สุดนี่วันนี้เขาบอกว่าถ้าเลือกเขาเนี่ยนะทำได้ทันทีภายในวันหนึ่งเขาบอกวันเดียวทำได้ทันทีถามว่าไอ้เรือน้ำตาลที่มันล่มตรงนี้มันตั้งกี่วันแล้วแล้วไปดูเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เอาเงินไปช่วยเขาเลยเป็นเพราะว่าก่อนที่จะยุบสภาเนี่ยไปอนุมัติใช้จ่ายกันหมดเลยไอ้งบฉุกเฉินเนี่ยไม่มีแล้วทำอย่างนี้ได้ยังไงก่อนยุบสภาเนี่ยงบประมาณฉุกเฉินเนี่ยแจกจ่ายกันไม่ใช้หมดเลยเรือน้ำตาลล่มถึงไม่มีไงแค่จ้างคนมาสูบน้ำออกก็ไม่มีสตังค์แล้วบอกว่าวันเดียวทำได้ทันทีนี่มันกี่วันแล้วไม่ต้องไปพูดถึงเขาให้มากมายมันเป็นไปไม่ได้นี่ถามมาบอกประชาชนอีกนะบอกว่าเนี่ยถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะไม่ได้เห็นคุณยิ่งลักษณ์ประกาศไหมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ย60ปีให้600
70ปีให้700 80ปีให้800 90ปีให้1,000ชูมือขึ้นให้1,000มาหลอกกันซึ่งหน้าบอกว่าถ้าเลือกเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ได้เบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยคิดโดยทักษิณชินวัตรฮะเช่นเดียวกับอสมนะอสมนี่ผมกำลังจะไปดูแลให้ไหนใครเป็นอสมยกมือขึ้นอสมอ้าวใครเป็นอพปรจะดูแลให้หมดอะไรที่ได้อยู่แล้วเนี่ยไม่หายไปหรอกมีแต่จะเพิ่มขึ้นนี่น้ำไฟน้ำฟรีไฟฟรีรถเมล์ฟรีรถไฟฟรียังอยู่พวกผมเป็นคนคิดขึ้นมาเองนี่โกงเอาไปบอกว่าเป็นนโยบายของเขามีน้ำฟรีไฟฟรีรถเมล์รถไฟฟรีมีต่อไปอ้าวเรามาพูดเรื่องนโยบายของเราครับนโยบายพรรคเพื่อไทยเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือพี่น้องที่เป็นหนี้ครัวเรือนไม่เกิน 500,000 บาทผมจะจ่ายดอกเบี้ยแทนให้5ปีให้3ปีให้3ปีไม่ได้เป็นหนี้เสียนะรัฐบาลจะอุ้มหนี้ให้3ปีทำไมก็ลูกหลานท่านเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเราดูแลลูกหลานไหมเราอุ้มหนี้แทนไหมแบบเดียวกันครับแบบเดียวกันครับข้าให้รับดอกไม้นะครับขอน้ำมาทานหน่อยนี่เนี่ยไม่ใช่นี่เกษตรกรอย่างเดียวนะนี่ครูนี่ข้าราชการนี่แม่ค้าเนี่ยจะดูแลให้หมดฮะ3ปีจ่ายดอกเบี้ยแทนให้3ปีเหตุผลก็คือว่าถ้าลูกหลานเราเป็นหนี้เป็นสินนะเราอุ้มหนี้ให้ไหมหรือจะให้ลูกหลานเราไม่มีอนาคตไป20ปีอะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยดูแลพี่น้องประชาชนเหมือนพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวเพราะฉะนั้นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่มีวันโกงประชาชนครับแล้วที่สำคัญนะครับที่สำคัญนะครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่มีวันทำร้ายประชาชนเรื่องต่อไปครับเรื่องใหญ่ครับก็คือเรื่องบัตรเครดิตเกษตรกรอันนี้เป็นใบตัวอย่างจะได้เห็นกันชัดๆต่อไปเนี่ยจะแจกบัตรเครดิตคนจนให้ทุกคนฮะแจกจากเกษตรกรก่อนแล้วจากนั้นจะแจกบัตรเครดิตน้ำมันมอเตอร์ไซค์เครดิตน้ำมันแท็กซี่บัตรเครดิตแม่ค้ากำลังทำอยู่อะเมื่อกี้พักนี่ไป 500,000 แล้วในบัตรเครดิตนี่ถ้ามีรายได้งวดละ 100,000 บาทรายได้ยังไม่หักรายจ่ายนะผมใส่ในนี้ไว้70,000นะ70,000ครับรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพตกเขียวเองฮะแล้วไม่คิดดอกเบี้ยไม่คิดดอกเบี้ยทุกวันนี้พี่น้องเกษตรกรต้องไปตกเขียวกันในทุนใช่ไหมเสียดอกเบี้ยเยอะแยะใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าตกเขียวตัวเองเอาไหมเมื่อกี้ 500,000 นี่อีก 70,000 ไปแล้ว 70,000 นี่ผมคิดข้าวราคาวันนี้นะราคา
8,000 บาทอ้าวให้ด้วยแล้วพี่น้องรับส่วนต่างจากเขามาใช่ไหมได้มั่งไม่ได้บ้างแต่มันถึง 15,000 ไหมล่ะเอา 15,000 ดีกว่าขายข้าวที่ไหนได้เกิน 15,000 ไปขายเลยขายไม่ได้ให้มาขายกับรัฐบาลอย่างตาม 15,000 บาทครับดังนั้นในบัตรเครดิตเมื่อกี้บอกว่ามี 70,000 เนี่ยมันจะเป็น 140,000 เพราะว่าเราขายข้าวได้ราคา2เท่าใช่ไหมนี่ไงวิธีการที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีฐานะร่ำรวยขึ้นไม่เป็นหนี้เป็นสินพรรคเพื่อไทยดูแลพี่น้องประชาชนเหมือนพ่อแม่ในครอบครัวเหมือนลูกหลานเด็กๆเหมือนลูกหลานในครอบครัวดังนั้นเราต้องการให้ประชาชนร่ำรวยต่อไปใครเป็นกรรมกรเนี่ยวันนี้รายได้ไม่พอรายจ่ายเราเข้ามาเป็นรัฐบาลภายใน3เดือนค่าแรง300บาทต่อวันลูกหลานที่จบปริญญาตรีวันนี้ได้ 8,000 ผมเข้ามาเป็นรัฐบาลเงินเดือนยังต่ำ 15,000 บาทแล้วเชื่อไหมพี่น้องที่จบปวส.เนี่ยตอนนี้ 7-8,000 มันจะขึ้นถึง 12,000 ฮะมันเงินเดือนจะไล่ขึ้นไปหมดครับนโยบายของเราคือยกระดับรายได้พี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไทยแล้วผมก็จะไปลดภาษีบริษัทให้ครับที่เขาจ้างเรานั่นแหละเคยกำไรร้อยล้านเสียภาษี30ล้านก็มาเสียภาษี23ล้านเอา7ล้านเนี่ยไปแจกจ่ายเป็นค่าแรงไปเงินเดือนให้พี่น้องประชาชนของผมเนี่ยมีฐานะดีขึ้นมาเขาจะได้มีปัญญาซื้อสินค้าที่เขาผลิตพ่อค้าในทุนฟังไว้ด้วยพลังสตรีอยู่ตรงนี้นี่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ประกาศไปแล้วจะตั้งกองทุนพัฒนาสตรีประมาณ100ล้านบาทต่อจังหวัดเอาไหมทำไมเราต้องขึ้นราคาสินค้าที่เราผลิตขึ้นค่าจ้างขึ้นค่าแรงเหตุผลก็คือว่าลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในโรงงานจะได้ซื้อของที่ตัวเองทำได้ไงในทุนเนี่ยผลิตของแล้วลูกจ้างไม่มีปัญญาซื้อเนี่ยจะไปขายใครที่ไหนนี่ก็คือเรื่องของแต่ละคนนะมีอีก2เรื่องครับเราจะเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านอีกแห่งละ1ล้านบาทครับโครงการ SML พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเดิมเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อไปเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแล้วไปโกงกันฮะแล้วเขาก็ถือโอกาสเลิกไปเลยพวกผมจะนำเข้ามาใหม่ครับเงินนี้เป็นเงินให้เลยไปตัดสินใจกันในหมู่บ้านว่าจะทำสินค้าส่วนกลางทำอะไรดีเพื่อพัฒนาหมู่บ้านหมู่บ้านเล็ก 300,000 หมู่บ้านกลาง 400,000 หมู่บ้านใหญ่ 500,000 ครับนี่พี่น้องทำแค่นี้แล้วยังไม่พอสมมติว่าไม่อยากเป็นลูกจ้างแล้ว
อยากจะตั้งตัวเองพวกผมจะตั้งกองทุนไว้ที่จังหวัดไว้ที่มหาวิทยาลัยเรียกว่ากองทุนตั้งตัวได้ให้พี่น้องเนี่ยไปกู้ไปยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำๆรัฐบาลพร้อมจะเสี่ยงกับพี่น้องประชาชนครับอ้าวตอนนี้เรื่องของลูกหลานของเราอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเราจะแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตถ้าพูดถูกไหมฮะแท็บเล็ตอ้าวไหนพูดแท็บเล็ตหน่อยขอรับดอกไม้หน่อยนะครับเดี๋ยวขอรับตรงนี้แล้วรับตอนพูดเสร็จนะฮะเอ้าลืมไปแล้วจะแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต800,000 เครื่องนักเรียนเนี่ยนะฮะไม่ต้องเอาหนังสือไปเรียนครับในนั้นมีตำราป.1ถึงป.6หมดเลยครับเอาไหมนี่เรื่องใหญ่เรื่องต่อไปนี่พี่น้องประชาชนที่วันนี้เนี่ยยังไม่จบม.6ม.6ไหนใครไม่จบม.6บ้างยกมือหน่อยยกมือหน่อยยกมือหน่อยนี่พวกผมจะจัดหลักสูตรเทียบโอนความรู้จากประสบการณ์ตามมาตรฐานสากลแล้วไปเรียนกับรัฐบาลเรา8 เดือนทุกคนจบม.6หมดเอาไหมนี่ตอนเรียน8 เดือนเนี่ยนะเอาแท็บเล็ตของลูกเนี่ยนะมาเรียนด้วยจะสอนคอมพิวเตอร์ให้หมดนะพอจบม.6แล้วเนี่ยนะนี่บางคนนี่ไปเรียนนิติศาสตร์ไปเรียนกฎหมายที่รามคำแหงก็ได้3 ปีจบนะเสร็จแล้วไปตัดสินคดีณัฐวุฒิจตุพรฮะเอาไหมเพราะว่าเราจะตัดสินอย่างมีความเที่ยงธรรมไงมาเรียนหนังสือกันเอาไหมพี่น้องครับเรื่องน้ำฟรีไฟฟรีเนี่ยต่างๆเนี่ยยังจะมีต่อไปนะครับไม่ต้องห่วงว่าถ้าเราขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะพวกผมเป็นคนคิดขึ้นมาเองเอ้าจะพูดเรื่องว่าเราจะพัฒนาประเทศเรายังไงต่อไปอีกไม่นานเนี่ยน้ำจะท่วมไปถึงลพบุรีน้ำทะเลมันจะสูงกว่าน้ำพื้นแผ่นดินภาคกลางเนี่ยคืออยุธยาจะท่วมหมดนะฮะน้ำทะเลจะสูงกว่าแผ่นดินประมาณ7 เมตรนะ7 เมตรนี่คือเหตุผลครับว่าพวกเราได้คิดว่าจะสร้างเขื่อนกั้นปากอ่าวไทยหมายความว่ายืนตรงแผ่นดินเนี่ยเดินออกไป10 กิโลเมตรทำเขื่อนจะยาว30 กิโลเมตรจากแม่น้ำท่าจีนมาแม่น้ำบางปะกงจากแม่น้ำแม่กลองมาบางปะกงเสร็จแล้วจะเอาทรายข้างหน้าเนี่ยในช่วง5 กิโลเมตรเนี่ยมาใส่ข้างหลังครับเราจะได้พื้นที่ใหม่ขึ้นมาน้ำจะไม่ท่วมพื้นที่จะมีขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของเกาะภูเก็ตครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยขายได้นะทำโครงการนี้แล้วเนี่ยจะได้กำไรแล้วเอาเงินมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเอาไหมพี่น้องครับพี่น้องวันนี้เนี่ยผมก็ไปฟังคนเขาพูดมาแม้กระทั่งฝ่ายตรงข้ามก็
ก็ยอมรับแล้วว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั่วประเทศดังนั้นไม่มีคำถามอีกแล้วครับว่าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแน่นอนครับไม่ต้องไปเลือกพรรคไหนแล้วเลือกพรรคนี้พรรคเดียวเป็นพรรคของประชาชนครับอ้าวเดี๋ยวมาทวนกันหน่อยนะครับจะได้ไปบอกเพื่อนเพื่อนบ้านว่านโยบายของพรรคเรามีอะไรบ้างนี่เงินผู้สูงอายุ60ปีให้เท่าไหร่ครับอ้าวดังๆ70ปี80ปี90ปีอันที่สองโครงการ SML หมู่บ้านเล็กเท่าไหร่เอาดังๆพร้อมๆกันตรงนี้ไม่เอาเหรอ 300,000 ไม่เอาเหรอหมู่บ้านกลางเท่าไหร่หมู่บ้านใหญ่เท่าไหร่หมู่บ้านใหญ่ที่สุดเท่าไหร่ไปคิดมาไปคิดมาตอนผมพวกผมไปเป็นรัฐบาลแล้วมาคุยกันว่าหมู่บ้านใหญ่กว่าใหญ่มีแบบใหญ่ที่สุดเนี่ยเอาเท่าไหร่ข้าวเปลือกเจ้าเกวียนละเท่าไหร่ค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนจบปริญญาตรีมาใหม่ๆเท่าไหร่เราจะเลือกพรรคอะไรครับเบอร์อะไรเบอร์อะไรครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับพวกเราพูดแล้วเราทำหมดครับไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจะมีคนพูดคนต่อไปนะครับมาเรียนพี่น้องประชาชนจากนั้นก็คือคุณยิ่งลักษณ์ก็จะมาพบพี่น้องประชาชนขอบคุณครับ